กรณีนะคะนายดอยที่เบตดัชนีอายุ41ปีลูกชายและผู้ดูแลมรดกของนายถวันดัชนีหรือว่าอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลินพุทธศักราช2544จิตรกรช่างเขียนรูประดับโลกที่ถึงแก่กรรมเมื่อปี2557 เมื่อวันที่22กันยายน2561ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าภาพวาดของอาจารย์ถวันหายไปจำนวน113รูปเป็นเงินมูลค่ากว่า300ล้านบาทจากนั้นนำไปสู่การพัดพิงภรรยานอกสมรสของบิดาจนนางสาวทิพชาติวรรณกุลหรือว่าป้าออสภรรยานอกสมรสของอาจารย์ถวันออกมาชี้แจงถึงข้อพิพาทมรดกและปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับภาพที่อ้างว่าหายไปล่าสุดมีความคืบหน้าจาก เพจ Facebook ส่วนตัวของนายน้อยทิเบตซึ่งได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่าดอยทิเบตดัชนีระบุภาพมีข้อความว่านกน้อยของพ่อที่หายไปตอนนี้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว4ตัวนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของภาพชุดดังกล่าวระบุว่านกน้อยของพ่อที่หายไปนกน้อยตัวนี้ชื่อว่าภาพนกอินรีรหัส pic 3 5 5 เคยถูกเลี้ยงอยู่ในกรงที่บ้านเกษราในวันที่เราเข้าไปถ่ายรูปเธอครั้งแรกในวันที่27-28กันยายน2557วันหนึ่งในปี2560เธอบินออกไปอยู่ในมือของนักสมท่านหนึ่งเธอหลงไปถ้าแล้วคุณช่วยเลี้ยงดูไว้รอจนกว่าเจ้าของมารับคุณไม่ผิดแต่ถ้าคุณมีการซื้อขายและครอบครองคุณผิดเข้าขายรับของโจร ถ้าคุณไม่ได้เจตนาทําผิดคุณไม่ต้องกลัวครับอย่างไรก็ตามหลังมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวต่างพบผู้ใช้เฟ e บุ๊กรายอื่นๆต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงยินดีกับนายดอยทิเบตที่พบภาพแล้วเป็นจำนวนมาก